ษตรเยี่ยมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรเยี่ยมรายการที่จะพาทุกท่านไปไขทุกปัญหาในเรื่องของการทำเกษตรแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ก็เยี่ยมเกษตรกรก็เยี่ยมผลผลิตก็เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมวันนี้มาพบกับเราสองคนเช่นเคยครับผมบาสครับสวัสดีค่ะโอ้โหเจอหน้าเราสองคนแบบนี้ค่ะก็ต้องมีในเรื่องสาระดีๆนะคะรวมถึงโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะมาฝากกันอย่างแน่นอนแต่ว่าโปรโมชั่นจะคุ้มขนาดไหนก็ต้องติดตามเราสองคนนะคะใช่แล้วครับนานๆทีนะฮะบ้านจะได้มาหาคุณผู้ชมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของโปรโมชั่นจัดเต็มแน่นอนแต่นอกเหนือจากโปรโมชั่นแล้วคุณผู้ชมครับในเรื่องของสาระความรู้ต่างๆแล้วก็เคล็ดลับในการทำการเกษตรเนี่ยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผลิดอกออกผลลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องดูรายการของเราเลยนะครับที่ผ่านมานะพี่เชอรี่จะบอกว่ามีแฟนคลับเนี่ยหรือว่าแฟนรายการติดตามชมกันเยอะมากใครที่มีคำถามหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำการเกษตรสามารถพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ในช่องทางโซเชียลได้เลยนะครับและเดี๋ยวบาสพี่เชอรี่หรือว่าคุณกิ๊ฟเนี่ยก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้แหละฮะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมด้วยที่สำคัญถ้าติดตามกันไปทุกๆวันเนี่ยนะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยง่ายนิดเดียวถ้าคุณรู้จักเพียวพูดมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะ คุณผู้ชมแล้วก็น้องบาสค่ะตอนนี้ค่ะมีคุณผู้ชมนะมีทั้งโทรมานะคะหาคอลเซ็นเตอร์ด้วยรวมถึงค่ะทิ้งข้อความเอาไว้นะคะตรงนี้เนี่ยช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าลูกไม้นะคะที่กำลังจะเริ่มค่ะในเรื่องของการทำดอกค่ะติดดอกเปิดตาดอกนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีบางท่านบางส่วนนะบอกว่าตอนนี้ประสบปัญหามากๆเลยทำยังไงดอกก็ไม่มีหรือมีก็มีน้อยแถมยังไม่พอบางครั้งหลุดล่วงด้วยนะโอ้โหไม่เป็นไรค่ะสำหรับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้ค่ะอยากเปิดตาดอกอยากให้ช่อดอกติดเยอะๆนะคะวันนี้ค่ะเชอรี่แล้วก็น้องบาสค่ะเรามีตัวช่วยมีเทคนิคมาฝากกันสำหรับการช่วยเปิดตาดอกแล้วก็ติดดอกติดผลเยอะๆค่ะเปิดตาดอกธรรมดาไม่พอต้องมีนะเปิดตาดอกนะให้กว้างให้กว้างๆนะยิ่งติดดอกออกผลเท่าไหร่ตาดอกก็ยิ่งเยอะเท่านั้นวันนี้เนี่ยเราเลยจึงมี2ผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ค่ะและอีก1ตัวเลยนั่นคือเพียวเวิร์คเพิ่มผลผลิตคูณ2กันไปเลยค่ะ2ตัวนี้ต้องฟังดีๆนะครับแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่รับรองเลยว่ายิ่งใช้คู่กันนะยิ่งเกิดผลมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นอย่างแรกเลยคุณผู้ชมนั่นคือซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่นี่นะครับเขาเป็นทั้งวัคซีนพืชแล้วก็วิตามินพืชด้วยเดี๋ยวขอเซก่อนโอมริกเกอร์เกยมริกเกอร์เกยมริกเกอร์เกยเพียงนี่เห็นไหมคุณผู้ชมฮะเขาเป็นขวดสีขาวฝาสีม่วงแบบนี้นะครับตัวนี้ให้คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่านี่คือนวัตกรรมที่เป็นไคโตซามบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็เป็นนวัตกรรมจากเนเธอร์แลนด์ด้วยว้าวเขาเนี่ยสกัดมาอย่างเข้มข้นสารอาหารครบถ้วนนอกจากเป็นวัคซีนก็คือบำรุงแล้วเนี่ยนะยังเป็นวิตามินด้วยนะทั้งบำรุงทั้งป้องกันจัดเต็มในขวดเดียวแบบนี้นะฮะเวลานำไปใช้นะเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมคุ้มค่ามากพี่เชอรี่เพราะว่าซุปเปอร์เพียวเนี่ย20ซีซีน้ำ20ลิตรฮะแค่นั้นเองคุณผู้ชมฉีดพ่นสัก 7-10 วันครั้งก็ได้จนไปถึงในช่วงของการเก็บเกี่ยวใช้น้อยคุ้มค่าผลผลิตมากขึ้นนั่นเองครับโอ้โหอันนี้แบบสุดยอดมากๆอย่างที่น้องบาสบอกไปค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการติดดอกติดผลนะคะ มันก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะ อันนี้นะก็คือถ้าต้นสมบูรณ์ได้รับสารอาหารครบถ้วนค่ะมันก็จะส่งผลนะคะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการติดตาดอกอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าขาดการบำรุงไปก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการติดดอกน้อยไปอะไรแบบนี้นะคะนะก็ตัวนี้เนี่ยคือมันครบจบจริงๆเลยครับคือซุปเปอร์เพียวอย่างที่บาสและพี่เชอรี่บอกไปเนี่ยซุปเปอร์เพียวเนี่ยสามารถใช้แบบเป็นเบสได้เลยก็คือใช้เป็นพื้นฐานได้เลยคุณผู้ชมจะปลูกไม้ดอกผลไม้ข้าวผักสวนครัวผักสวนครัวยางพาราทั้งหมดได้หมดได้หมดเลยคือก็เป็นวัคซีนกับวิตามินเนี่ยใช้ผสมคือเราจะตั้งต้นไว้คือ1กระเป๋าเนี่ย1เป้เนี่ยนะคือ20ลิตรเนี่ยผสมไปได้เลยกับซุปเปอร์เพียว20ซีซี20ซีซีก็คือ1ฝาใช่นะฮะ
าณ1ฝาผสมแบบนี้ได้เลยแล้วก็ไปฉีดพ่นให้เป็นพื้นฐานได้แต่ถ้าโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยอยากเปิดตาดอกคุณผู้ชมนะฮะเบิกโพรงให้มันแบบว่าดูกว้างอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้เพียวเวิร์กควบคู่กันไปด้วยให้พี่เชอรี่เล่าคุณผู้ชมฟังนิดนึงดีกว่าว่าเพียวเวิร์กเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ช่วยอะไรบ้างครับนี่เลยค่ะสำหรับในส่วนของตัวเพียวเวิร์กค่ะเพิ่มผลผลิตคูณ2สโลแกนเขาบอกอยู่แล้วนะคะว่าเน้นในเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตค่ะนะคะดังนั้นค่ะทีนี้เนี่ยใครที่อยากจะเปิดตาดอกติดดอกเยอะๆนะคะแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยค่ะเขาช่วยได้อย่างแน่นอนค่ะตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวฮอร์โมนนะคะที่ไปช่วยในเรื่องของการส่งเสริมค่ะเกี่ยวกับการติดดอกเปิดตาดอกนะคะทำให้คั่วเหนียวด้วยลดการหลุดร่วงค่ะทำให้ผิวสวยรสชาติดีนะคะคือเรียกว่าเกี่ยวกับผลผลิตไว้ใจเขาได้เลยค่ะนี่เลยนะคะผสมอัตราส่วนจะอยู่ที่เท่าไหร่ได้เลยอันนี้แนะนำนะคะในส่วนของการใช้ถ้าเราใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเพียวเวิร์กนะคะพอผลเริ่มโตจริงๆแล้วต้องแนะนำคู่กันด้วยนะคะนี่เลยนะเมื่อกี้น้องบาสบอกไปแล้วว่าใช้ในส่วนของซูเปอร์เพียวเอาไปบำรุงใช่ไหมคะให้เขาแข็งแรงนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงนะคะหลังจากผลไม้ค่ะสลัดเกสรเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้ค่ะในส่วนของตัวค่ะเพียวเวิร์กค่ะใส่เพียวเวิร์กลงไปก่อนนะคะเพียวเวิร์กจะอยู่ที่10ซีซีนะคะเพียวเวิร์ก10ซีซีนะตามด้วยตัวซุปเปอร์เพียวค่ะขวดนี้อีก20ซีซีค่ะต่อน้ำ20ลิตรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปฉีดพ่นได้เลยนะจ๊ะอันนี้คือในช่วงของผลไม้สลัดเกสรแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นในช่วงของที่เขาแบบยังเป็นช่วงดอกบานๆอยู่นะคะก็หลีกเลี่ยงการฉีดโดนตัวเขานะคะแต่ถามว่ายังบำรุงได้ไหมก็ยังฉีดบำรุงได้แต่ว่าให้เปลี่ยนนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการฉีดพ่นค่ะก็คือทางรากของเขาแทนได้เช่นเดียวกันเนาะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงการกำลังผลิดอกนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอดอกเริ่มโตขึ้นแล้วหรือว่าเริ่มแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยวิธีในการฉีดหรือการดูแลเราแตกต่างไหมครับอย่างเช่นในอัตราส่วนหรือแม้แต่การฉีดเองครับพี่เชอรี่ค่ะจริงๆแล้วนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในช่วงแรกใช่ไหมคะบำรุงก่อนคือซูเปอร์เพียวไปเลยล้วนๆนะคะต่อมาค่ะในช่วงนะคะหลังจากที่ผลไม้สลัดเกสรเราจะให้ใส่ก็คือเพียวเวิร์คคู่กับซูเปอร์เพียวแต่สุดท้ายแล้วค่ะพอถึงที่ผลเขาเริ่มโตนะคะตอนนี้เนี่ยนะเป็นช่วงที่เราเน้นในเรื่องของผลผลิตละเราใช้ตัวเพียวเวิร์กอย่างเดียวได้เลยนะคะล้วนๆเลยค่ะโดยอัตราส่วนค่ะใช้เพียวเวิร์กค่ะจะอยู่ที่10ซีซีนะคะต่อน้ำ20ลิตรก็ประมาณ15ค่ะถึงประมาณ30วันนะคะทำการฉีดได้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผลผลิตของเราลูกใหญ่ลูกโตผิวสวยรสชาติดีนะคะหรือว่าเอาไปใช้กับข้าวก็รวงเต็มน้ำหนักดีนะคะหรือว่าเอาไปใช้กับพวกอ้อยกระป๋องใหญ่ป้องยาเพิ่มน้ำตาลใช้กับมันสับปะหลังก็ระเบิดหัวโอ้ใช้กับอะไรก็ดีเห็นผลไปหมดเลยเต็มไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เพียวเวิร์กผสมเข้าไปแล้วคุณผู้ชมก็จะทำให้ลูกใหญ่คั่วเหนียวผลดกรสชาติดีคุณภาพเยี่ยมแต่ยังไม่พอนะใช้ด้วยกันแบบคู่ๆกันไปแบบนี้ก็จะทำให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นใช่ถูกต้องเจ๋งมากยิ่งขึ้นเรียกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มกันไปแบบนี้อย่ารอช้าเลยนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมแล้วก็เกษตรกรได้กำไรเป็นกอบเป็นกำมีความสุขมากยิ่งขึ้นและสามารถนำทั้งซูเปอร์เพียวและเพียวเวิร์กไปปรับใช้กันได้แต่ละสูตรรวมไปถึงในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันนะครับก็ย้ำเลยนะว่าซูเปอร์เพียวเนี่ยนะเขาก็นะช่วยให้เจริญเติบโตเพียวเวิร์กเนี่ยก็ช่วยให้ผลผลิตนะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยจะฉีดกับข้าวเนี่ยก็ยิ่งแข็งแรงทนแล้งทนฝนทนร้อนนะต้นก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นทั้งวัคซีนพืชแล้วก็วิตามินพืชมีแร่ธาตุกรดอะมิโนที่จำเป็นด้วยนะครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยผ่านกระบวนการวิจัยผ่านการทดลองและมาจากห้องแลบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นใช้ที่ไหนก็แล้วแต่เห็นผลชัดเจนแน่นอ นอนเหมือนกับรีวิวต่างๆมากันแบบทั่วประเทศเลยเหรอพี่เชอรี่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าลายเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะมีอยู่ทั่วประเทศเลยนะโอ้โหมากกว่าล้านคนแต่ อยากคุณผู้ชมเนี่ยเห็นภาพชัดขึ้นเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวดูแต่ภาพนิ่งกันสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวพาไปชม VTR กันหน่อยดีกว่านะครับกับลุงเกศสมบัติเนี่ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเดอพ่อแม่พี่น้องอนะเขาปลูกมะม่วงใช่แล้วค่ะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองว้าวแล้วจะบอกว่าของคุณลุงเกศสมบัตินะคะมะม่วงน้ำดอกไม้
import นะคะส่งนอกอย่างเดียวจ้าโอ้เอาแหละถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูคลิปนี้กันเลยครับที่มากๆก็เทียบไฟผิวมันจะเป็นแบบละมุดเลยแล้วก็เจาะมันไม่ใช่เจาะแต่ลูกมันเจาะใบเจาะยอดทุกอย่างเพี้ยไฟในสวนทางเกินยังมีนะที่นี่ไม่มีตั้งแต่ใช้เพียวมาเนี่ยคิดว่าเดิมมาถูกทางแล้วถ้ารู้อย่างนี้เอามาตั้งนานแล้วแต่ก่อนต้องใส่ปุ๋ยหวานถึงจะหวานนะปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ใส่แต่มันหวานนะถึงได้บอกว่ามันคุ้มค่าใช้เพียวเนี่ยประทับใจมันผิวก็สวยอ่ะใบสวยมะม่วงไอ้ลูกมะม่วงลูกมันก็สวยนะผิวสวยดีปลอดภัยตอนที่เราทำแล้วปลอดภัยคนซื้อกินอีกคนซื้อกินก็ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยดีตอนแรกก็ไม่เชื่อก็คิดว่าเอ๊ะเขาจ้างพูดจ้างโฆษณายังไงไม่ได้จ้างเขาพูดจากความจริงเลยพูดจากใจเลยก็อยากให้มันลองใช้เพียวลองดูถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เราต้องลองใช้เพียวแล้วลูกสวยแล้วรวยแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมว้าวสุดยอดเลยคุณลุงเกศสมบัติบอกแล้วค่ะว่าเป็นมะม่วงขั้นเทพจริงๆเห็นไหมคะว่าดกขนาดไหนนะสุดยอดเลยสุดยอดไหมล่ะนี่อยากจะกินกับข้าวเหนียวมะม่วงเลยพี่เจรี่พรุ่งนี้เอาข้าวเหนียวมะม่วงมาฝากด้วยได้เลย คือจะบอกว่า นอกจากดกแล้วนะคะในเรื่องของผิวค่ะผิวสวยมากไม่มีตำหนิเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะในเรื่องของรสชาติหวานมากบอกเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นในส่วนของเทคนิคเนี่ยแหละค่ะของคุณลุงเกศสมบัตินะคะที่ทำให้ในเรื่องของมะม่วงเนี่ยดอกเยอะนะคะพอดอกเยอะปุ๊บนะคราวนี้ก็ส่งผลค่ะทำให้ผลผลิตเนี่ยดกมากขนาดนี้นั่นเองก็คือใช้ผลิตภัณฑ์เพียวของเรานี้แหละค่ะทั้งดกทั้งผิวสวยรสชาติอร่อยไปขายที่ไหนใครก็อยากจะได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ชมอยู่แล้วก็ปลูกผลไม้นะใช้เพียวเนี่ยควบคู่กันทั้งซุปเปอร์เพียวแล้วเพียวเวิร์ครับรองเห็นผลทันตาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราเลยมาฝากโปรโมชั่นแบบเด็ดเด็ดโดนโดนให้คุณผู้ชมบ้างดีกว่า2โปรนะเกษตรกรจ๋าฟังดีๆนะครับ2โปรนี้เราจัดให้แบบพิเศษเฉพาะที่รายการออนแอร์อยู่ตอนนี้เท่านั้นเลยนะครับเริ่มต้นกับโปรโมชั่นเซตแรกเลยดีกว่านะครับโปรโมชั่นเซตนี้คุณผู้ชมซื้อ1แถม1นั่นก็คือซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่โตไวไร้โรคแมลงจากราคาปกติ 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทครับต่อมาค่ะสำหรับในส่วนของตัวเพียวเวิร์คค่ะเร่งดอกเร่งผลลูกดกผิวสวยค่ะกับโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ค่ะจากราคาปกติ 2,580 บาทค่ะวันนี้ลดเหลือ999บาทเท่านั้นหรือถ้าใครรักพี่เสียดายน้องตัดสินใจไม่ได้อยากใช้ทั้ง2ตัวก็รับโปรโมชั่นนี้ไปเลยค่ะกับโปรเร่งโตใบเขียวเพิ่มผลผลิตคูณ2ซุปเปอร์เพียว1ขวดเพียวเวิร์ค1ขวดแถมฟรีกันไปเลยกับซุปเปอร์เพียวอีก1ขวดเพียวเวิร์ค1ขวดเพียวพาวเวอร์1ขวดจากราคาปกติ 6,450 บาทวันนี้เหลือเพียง 1,998 บาทเท่านั้นโอ้ใครที่สนใจรีบติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอตอนนี้เลยนะครับรับรองว่าโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะบาสกับพี่เชอรี่จัดให้กับแฟนๆรายการแฟนๆช่องเกษตรนิวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงรอคุณผู้ชมอยู่ครับเกษตรเยี่ยมซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ขอแนะนำนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกของโลกที่ผสานสองพลังในหนึ่งเดียววัคซีนพืชและวิตามินพืชรวมกันเป็นซุปเปอร์เพียวสองพลังในหนึ่งเดียวเทคโนโลยีใหม่นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ผ่านกระบวนการค้นคว้าและวิจัยมานานจนกระทั่งค้นพบผลิตภัณฑ์คุณภาพผสานคุณประโยชน์ทั้งบำรุงและป้องกันโรคครบจบทุกปัญหาพืชซูเปอร์เพียวคัดสรรส่วนผสมที่มีคุณภาพไคโตซามบริสุทธิ์แท้และซูเปอร์อะมิโนเข้มข้นจากปลาทะเลน้ำลึกซึ่งเป็นแหล่งอะมิโนโปรตีนที่มีคุณค่าในปริมาณที่เข้มข้นมาก
สามารถใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวช่วยให้แตกกอเยอะรวงใหญ่รวงยาวเมล็ดเต็มได้น้ำหนักอ้อยโตเร็วปล้องใหญ่ลำเยอะค่าความหวานสูงมันสำปะหลังลงหัวเยอะหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งดีผลไม้ขั้วเหนียวลูกดกผลใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยพริกมะนาวและพืชผักใบเขียวเก็บเกี่ยวเร็วได้น้ำหนักไร้โรคแมลงลองเลยแล้วคุณจะพอใจในผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแค่ผสมกับน้ำแล้วนำไปฉีดพ่นเป็นละอองฝอยช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้มากกว่า 50% ซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่โปรโมชั่นชุดทดลองซื้อ1แถม1ซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่โตไวไร้โรคแมลงซื้อซุปเปอร์เพียว1ขวดแถมฟรีซุปเปอร์เพียว1ขวดราคาปกติ 2,580 บาทจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากขึ้นโปรซื้อ2แถม3ซื้อซุปเปอร์เพียว2ขวดแถมฟรีซุปเปอร์เพียว2ขวดเพียวพาวเวอร์เพิ่มพลังทรีนวัน1ขวดราคาปกติ 6,450 บาทจ่ายเพียง1,998 บาทเท่านั้นเฉพาะ20สายแรกส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้สอบถามโทร087-754-9999เกษตรเยี่ยมน้ำท่วมเพราะว่าดีกว่าฝนน้องว่าน้ำแห้งฝนก็แรงอะไรดีกว่ากันทำก่อนค่ะน้องบ้าค่ะอะไรฮะจะน้ำท่วมหรือว่าจะฝนแรงพี่ว่ามันก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างนึงนะมันเป็นเพลงไงพี่เชอรี่มันเป็นเพลงแล้วก็มาร้องเพลงแต่ว่าเออแต่พี่เชอรี่พูดก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเอ๊ะระหว่างฝนแล้งกับน้ำท่วมเกษตรกรจะเลือกอะไรครับถ้าเลือกฝนแล้งกด1เลือกน้ำท่วมกด2หรือไม่อยากเอาเลยกด3ฮะ ถ้าเป็นเราเรากด3นะไม่มีใครอยากได้หรอกทั้งในเรื่องของน้ำท่วมถ้าน้ำท่วมมาปัญหาหลังเน่าคนเน่าเชื้อเริงเชื้อราอะไรก็ตามมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าฝนแล้งอีกก็อะไรก็พืชยืนต้นตายอีกอากาศร้อนเกินไปอีกพืชเหี่ยวพืชเฉาอีกผลผลิตก็ไม่ออกอีกโอ้โหมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นฝนแล้งหรือน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่เกษตรกรบอกว่าให้บาสหยุดร้องเพลงเถอะโอ้โหร้องแล้วแบบว่าเป็นยังไงแสบแก้วหูบ้างหรือว่าไม่ตรงคีย์บ้างอันนี้คือเป็นนักร้องนำเป็นนักร้องนำอะไรนำคีย์ใช่นำจังหวะไม่ได้เป็นนักร้องนำของวงนะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้เราก็จะมาช่วยเกษตรกรถูกต้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเยอะเกินไปหรือว่าน้ำไม่มีอย่างนี้นะฮะเราจะช่วยเกษตรกรยังไงดีครับพี่เชอรี่ครับดังนั้นค่ะสำหรับในช่วงเบรกนี้นะคะกับเบรกที่สองเนี่ยอย่างที่เราบอกไปแล้วว่ามันก็ไม่ดีทั้งสองอย่างไม่มีใครอยากนะคะที่จะเจอทั้งฝนแรงนะคะหรือว่าจะในเรื่องของน้ำท่วมค่ะดังนั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยมันเริ่มและเข้าสู่ในเรื่องของแรงค่ะนะมาแล้วไม่อยากได้ยินคำนี้เลยนี่เพิ่งจะเริ่มต้นปีมาไม่เท่าไหร่เองเนอะก็เข้าสู่ในช่วงร้อนแล้วร้อนแล้วเดี๋ยวก็ร้อนแล้วร้อนจัดร้อนที่สุดร้อนสุดกว่านี้ไปเรื่อยๆอะไรนะคะก็คือในเรื่องของปัญหาภัยแล้งเนี่ยค่ะกำลังคืบคลานเข้ามาแล้วนะคะการปลูกพืชนะคะตรงนี้เนี่ยทั้งหมดนะคะก็จะมีปัญหาอย่างแน่นอนแต่ว่าการปลูกพืชค่ะก็จะมีค่ะบางชนิดนะคะที่เขาเหมาะสมค่ะกับการปลูกในเรื่องของอะไรนะคะพืชสวนอะไรต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะเลือกค่ะในเรื่องของอะไรพันธุ์ที่เขาแบบว่าสามารถที่จะทนแรงได้นะคะตรงนี้นะก็จะมีทั้งในเรื่องของผักสวนครัวก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นอ้อยมันสับปะหลังผลไม้นะคะตรงนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะพวกเนี้ยเขามีนะอย่างผักสวนครัวเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะว่าผักชนิดไหนพืชชนิดไหนอ๋อหน้าแล้งนี้นะเราควรที่จะปลูกอะไรต่างๆนั่นนะเขาถึงบอกว่าก่อนที่เราจะทำการปลูกอะไรก็แล้วแต่เราควรที่จะต้องทำการศึกษาก่อนค่ะว่าพืชชนิดนี้ทนแรงได้ไหมน้ำน้อยมีผลอะไรไหมนะคะนะทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดให้ดีค่ะตัวช่วยดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็น
ความร้อนความแรงค่ะถ้าท่านใช้ไปนะคะรับรองว่าอยู่ได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคุณผู้ชมนะซุปเปอร์เพียวเนี่ยที่เราเน้นย้ำเลยเขาเป็นน้องใหม่เพิ่งได้มาไม่นานนี้นะครับเปิดตัวมากันสักพักหนึ่งแล้วสำหรับตัวซุปเปอร์เพียวเนี่ยขวดสีขาวฉลากสีส้มๆเหลืองๆฝาสีม่วงนี้นะครับเขาเป็นทั้งวัคซีนพืชและวิตามินพืชด้วยซึ่งแน่นอนว่านอกจากเป็นวัคซีนในการป้องกันโรคต่างๆแล้วนะยังเป็นวิตามินในการบำรุงด้วยหมายความว่าถ้าพื้นที่นั้นน้ำเยอะเกินไปเขาก็เป็นวิตามินในการบำรุงหรือพื้นที่นั้นไม่มีน้ำเลยฝนแรงมากนะฮะหรือว่าพืชทนแรงไม่ไหวเนี่ยเขาก็เป็นวิตามินในการช่วยในการสร้างอาหารแล้วก็กักเก็บความชื้นไว้ในตัวต้นไม้หรือว่าตัวพืชต่างๆนี้นะครับจึงไม่แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยในหลายพื้นที่ที่ไม่มีน้ำเลยทำไมเกษตรกรที่ใช้ซูเปอร์เพียวฉีดเข้าไปแล้วพืชถึงรอดและบางที่เนี่ยพืชยืนต้นตายนะแต่พอฉีดซุปเปอร์เพียวเข้าไปเนี่ยกลับฟื้นคืนชีพจากใบเหี่ยวใบเหลืองใบน้ำตาลไม่ไหม้เนี่ยฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่เกิน7วันเห็นว่าใบเขียวแตกยอดแล้วก็ต้นเนี่ยกลับขึ้นมาแข็งแรงเลยนี่แหละครับจึงเป็นตัวช่วยที่วิเศษสำหรับเกษตรกรในหลายพื้นที่เลยแหละครับโอ้อันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องจริงเลยนะเพราะว่าพี่มีโอกาสค่ะได้พูดคุยนะคะกับพี่โพคินนะคะกับพี่วิโรจน์คือทั้งสองท่านเนี้ยค่ะใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์เพียวของเรานะคะแล้วตรงเนี้ยค่ะปัญหาก็คือของพี่เขาเนี่ยจะบอกว่าตอนแรกนะคะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของมีปัญหาพวกต้นโซม อะไรแบบนี้นะคะนะก่อนหน้านะคะที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะก็จะมีปัญหาอ้าวพอใช้ไปแล้วโอ้โหทีนี้ค่ะสมบูรณ์แข็งแรงใบเขียวนะคะคือพี่เขาบอกเลยว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการทนร้อนทนแรงได้จริงๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะขยับไปข้างๆเหมือนพี่กับน้องบาสอย่างเงี้ยห่างกันใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยมีแค่กั้นนิดนึงค่ะมองไปคือเจอปัญหาในเรื่องของแบบใบเหี่ยวใบแห้งแบบคอตกเลยแต่ถ้าใช้เพียวคือรอดตัวแล้วรอดแล้วรอดตัวแล้วก็แบบนี่ไงแล้วก็เป็นไงล่ะบอกแล้วให้ใช้เพียวไม่ยอมใช้สมน้ำหน้าทำไมใส่ก็เนี่ยแหละก็บอกให้ใช้ให้ใช้ทำไมไม่ใช้คุณผู้ชมแล้วเราจะแบบยืนสบายใจเลยไม่ว่าจะเป็นข้างสวนข้างไร่เขาเกิดอะไรขึ้นเรารอดตัวไงถูกต้องและยิ่งใช้ซูเปอร์เพียวแล้วต้องควบคู่กับเพียวเวิร์กด้วยอันนี้สำคัญค่ะนะคะเพราะว่าอะไรคือเราได้บำรุงไปละนะคะแข็งแรงสมบูรณ์แล้วคราวนี้ค่ะเราก็ต้องมาเน้นในเรื่องของผลผลิตของเราสิใช่ไหมคะถูกต้องปลูกมาแล้วเนี่ยแหมใครบ้างไม่หวังในเรื่องของผลผลิตเพราะมันคืออะไรการที่เราจะได้ตอบแทนในเรื่องของเงินกลับมาค่ะดังนั้นค่ะในส่วนของ Pure Work เพิ่มผลผลิตคูณ2นะคะก็จะไปช่วยในเรื่องของการติดดอกนะคะเร่งการติดดอกติดผลคั่วเหนียวเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพเพิ่มความหวานนะคะตรงนี้นะเรียกว่าใช้กับพืชชนิดไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชไร่นะคะหรือว่าจะเป็นพวกผลไม้ยางปลามนะคะหรือว่าจะเป็นผักสวนครัวนะคะหรือจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับเรียกว่าใช้ได้หมดเลยใช้แล้วเห็นผลอย่างแน่นอนนะครับแต่เราก็ยังมีเคสของเกษตรกรตัวจริงแน่นอนเสียงจริงด้วยที่วันนี้จะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายเลยนะจะได้รู้ว่าเอ๊ะพี่เขาอยู่ที่จังหวัดไหนปลูกอะไรใช้เพียวสูตรไหนไปแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ที่เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นรีวิวที่เคสส่งมากว่า15ปีเป็นยังไงพี่เชอรี่บอกเลยค่ะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยเกษตรกรนะคะนะที่ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวอย่างที่น้องบาสบอกไปค่ะว่า15ปีแล้วนะคะผู้ใช้จริงเนี่ยมากกว่า1ล้านคนทั่วประเทศนะคะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ในประเทศนะเรามีแบบส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะคือการที่จะส่งผลิตภัณฑ์ออกไปต่างประเทศได้ที่สำคัญคือต้องไม่มีในเรื่องของพวกสารเคมีนั่นเองโอ้แต่เดี๋ยวตอนนี้สายเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนนะคะมาแล้วสายมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้โหทำไมเสียงดังฟังชัดขนาดนี้ใสแจ๋วเลยชื่อคุณพี่อะไรเอ่ยอุบลจ้าพี่อุบลอยู่จังหวัดอะไรจ้าสมุทรสาครจ้าทำไมไม่อยู่อุบลเลยชื่ออุบลแม่จะไปอยู่ร่วมกันแต่มันไกลหน่อยสมุทรสาครเหรอใช่
อำเภออะไรอะครับบ้านแพ้วบ้านแพ้วสมุทรสาครตอนนี้พี่อุบลเนี่ยอยู่กับบาสแล้วก็พี่เชอรี่ในรายการสดเลยนะครับจ้าเป็นยังไงได้ติดตามช่องเกษตรนิวมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ช่วงไม่นานเท่าไหร่หรอกก็สั่งมาใช้2เที่ยวแล้วเพิ่งรู้จักกันเหรอครับหรือว่ายังไงครับใช่เพิ่งจะดูไปอยู่ไหนมาถึงเพิ่งมาเจอช่องเกษตรนิวเนี่ยก็ไม่ได้ดูแต่อื่นอยู่ไม่ได้ดูไงอ๋อแล้วก็เปิดมาเจอเลยเหรอครับใช่มันมี2มันมียี่ห้ออื่นด้วยแหละแต่ไม่รู้ไปตกหลุมเพียวได้ยังไงก็ตกหลุมเพียวแสดงว่าเห็นเขาใช้กันดีแล้วเนี่ยก็เลยแบบอยากจะลองใช้เหมือนเขาบ้างใช่ไหมครับพี่อุบลใช่จ้าลองอยากลองดูและตอนนี้ที่ปลูกอยู่ปลูกอะไรบ้างครับพี่มีมะพร้าวแล้วก็ระบุดบ้างมะพร้าวกับระบุดเลยนะอุ๊ยของชอบบาสทั้งนั้นเลยอ่ะเห็นไปเฉาะกินที่สวนไหนอ่ะบ้านไปเยอะมากเลยบ้านแพ้วนี่ก็ไปมีเหมือนกันนะมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเนี่ยมันยังเพิ่งตกปลูกใหม่ๆเพิ่งจะเริ่มตกมีแล้วก็ตกน้ำมั่งมีเงี้ยมันปลูก2ชั้นเงี้ยอ๋อโอเคครับเที่ยวแรกกับเที่ยว2และพี่อุบลสั่งซื้อเซตไหนไปใช้อ่ะครับจำได้ไหมสีม่วงกับสีเขียวซุปเปอร์เพียวมาซื้อผงซุปเปอร์เพียวเพียวเวิร์กซุปเปอร์เพียวเพียวเวิร์กใช่ไหมครับสีเขียวกับสีม่วงค่ะใช้ผสมแล้วก็ไปฉีดกับอะไรบ้างนี่แหละฉีดมะพร้าวกับมะมุดนี่แหละครับมะพร้าวพอฉีดซุปเปอร์เพียวกับเพียวเวิร์กไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับลูกใหญ่ดีเขียวดีใบเขียวดีละมุดด้วยแสดงว่ามะพร้าวนี่เพิ่งรุ่นแรกๆเหรอครับใช่รุ่นมันมีรุ่นแรกกาตกอยู่นั่นมานานแล้วบ้างเนี่ยมีสองรุ่นแต่ไปใช้กับมะพร้าวแล้วก็เขียวถูกไหมครับใช่เขียวมันเขียวลูกใหญ่ดีอ๋อก็คือใบเขียวดีใบเขียวด้วยแล้วลูกล่ะครับเป็นยังไงลูกก็เขียวสีเขียวดีลูกเขียวสีเขียวและรสชาติได้ชิมไหมครับเป็นยังไงบ้างหวานโอ้โหชิมอยู่ประจำหวานเจี๊ยบที่หอพี่อุบลพูดซะให้อยากขับรถไปที่สมุทรสาครวันนี้เลยเนี่ยมาเลยสิเอามะพร้าวก่อนเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเดี๋ยวก่อนนะเอามะพร้าวก่อนทีละอย่างมะพร้าวเนี่ยปกติมันหวานนี้ไหมด้วยตัวพันธุ์ของเขาเนี่ยไม่เขาว่ามันเป็นบางที่นั้นฉันก็ไม่รู้เขาว่าบ้านแพ้วที่บ้านแพ้วเดี๋ยวเขาว่าหวานแต่ส่วนอื่นก็ยังไงก็ไม่รู้นะไม่เคยไปชิมของใครอย่างเงี้ยแล้วที่มันหวานเจี๊ยบอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเกี่ยวกับเพียวด้วยไหมที่ช่วยทำให้รสชาติเขาดีขึ้นเนี่ยมันก็น่ามีส่วนนะน่ามีส่วนนะเห็นจันที่ออกมาเห็นสะอาดสวยดีเงี้ยใสสวยดีครับก่อนหน้านี้จันเขาเป็นยังไงมีอะไรรบกวนไหมมีบ้างมีอะไรบ้างครับฮะมีอะไรรบกวนบ้างดำดำเหมือนนอนน่ะดำดำรบกวนเหรอมันทำใหถ้าไม่มีหนอนรบกวนอย่างนี้มันทำให้เกิดอะไรบ้างอะครับมันก็จะไม่ค่อยติดอ๋อไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดลูกถูกไหมครับใช่จ้ะแต่พอใช้เพียวเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้พวกดำดำนี้มันหายไปคือจันนี่คือเกลี้ยงสะอาดคือเขียวสวยเลยถูกไหมใช่สะอาดดีขึ้นเนี่ยแหมมันเพิ่งจะใช้เอาสั่งมาเที่ยวนึงนะแต่ก็ใช้ไปได้สองคราวแล้วนี่เพิ่งจะสั่งมาใหม่แต่ยังไม่ได้ลงก็แล้วตอนที่ใช้เพียวไปเนี่ย2ครั้งเนี้ยได้เก็บเกี่ยวบ้างยังเอ่ยเก็บแล้วจ้ะเก็บแล้วใช่มั้ยแล้วอยากรู้บอกว่าผลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมั้ยมะพร้าวเนี่ยใหญ่ดีสวยใหญ่ขึ้นครับก่อนหน้านี้ไม่ใหญ่หรอครับก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่มันสวยขึ้นเห็นขึ้นเลยเงี้ยเห็นผลเลยครับแล้วลูกดกมั้ยครับมันก็บางทีมันออกใหม่นี่ยังไม่ค่อยดกเท่าไหร่ไม่เหมือนของเก่าก็พอได้อย่างเงี้ยแต่หลักๆที่เห็นเลยก็คือว่าผิวเกลี้ยงสะอาดแล้วก็ลูกใหญ่ขึ้นใช่จันนี่คือเต็มจันเลยไหมฮะที่เต็มบ้างที่เต็มก็10กว่าลูกนั่นแหละค่ะเต็มมานะครับอุ้มตกแตกแหละอุ้มจนเหนื่อยเลยคนตัดนะไม่ใช่ฉันโอ้ยแล้วอุ้มไม่ไหวแล้วอ๋อแล้วเขามีให้เก็บตลอดไหมครับเนี่ยก็ประมาณ20ประวันก็มีนะ
20วันเก็บได้ครั้งหนึ่งเนี่ยแหละครับ20 กว่าวันใช่มะพร้าวนะแล้วตอนนี้ราคามะพร้าวดีไหมเอ่ยงวดที่แล้วได้20 บาทต่อโลหรือต่อลูกต่อลูกต่อลูก20 บาทแล้วครั้งหนึ่งเก็บได้กี่ลูกครับเนี่ยได้เท่าไหร่ค่ะงวดนู้นได้800ฝ่าลูกโอ้โหแปดร้อยกว่าแล้วได้พันกว่าลูกโอ้พันกว่าลูกพันกว่าลูกก็มีมีกี่ไร่กี่แปลงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคำนวณสิจะมีแบบ10 ไร่12 ไร่อ๋อโอ้เดี๋ยวนะก็คือมีของเก่าของใหม่ผสมกันไปใช่เนี่ยใช่ใช่มีนักบัญชีอยู่ข้างๆเลยพันลูกคูณลูกละ20 20,000วู้20,000นี่คือต่อ20 วันเหรอครับมันไม่ได้เสมอไปทุกงวดหรอกมันได้งวดที่แล้วเนี่ยมันทุกหน่อยได้อ๋อแต่ก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหม800 ถึง 1,000 1,000ใช่แล้วพอใช้เพียวไม่หมดพอใช้เพียวครับพี่อุบลมันทำให้จำนวนลูกมันเยอะขึ้นไหมหมายถึงว่าก่อนใช้เพียวเนี่ยมันอยู่ประมาณสักกี่ลูกก็พอใช้เพียวขึ้นเท่าไหร่800 กว่า800 ฟาร์มพอใช้เพียวขึ้นมา1,500 1,500นี่งวดไหนพี่อุบลงวดนี่วันที่20เพราะเราตัดวันนั้นที่อะไรวะที่ตัดไปได้หลายวันแล้วแหละ10 กว่าวันแล้วตอนเนี้ยในเดือนกุมภาหรอเดือนใช่เดือนกุมภาปี67นะนี่เลย67ที่ผ่านมามกราสิอ๋อมกราคมนี่ยังกุมภาเพิ่งจะเข้ามาอีกหน่อยยังไม่ได้ตัดใกล้เคียงแล้วล่ะแสดงว่ามกราคมเนี่ยปลายมกราคมตัดได้ถึง1ปลายมกราคมถึง 1,500 ลูก20 26 27อะไรเออ30เถอะ30ปลายเดือนปลายเดือนเลย30นี่30ปลายเดือน 1,500 ลูกโอ้โหจากเดิม800นะใช่จาก800อ่ะเล่นเอาคนตัดเอาเรือมาลำเดียวไม่นึกเลยว่าจะได้ขึ้นมาขนาดนี้ก็บอกไม่นึกเลยก็บอกเป็นยังไงล่ะไม่เชื่อพลังของเพียวไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เอานี่ก็ฉีดไป2รอบนะคุณผู้ชมจาก800ขึ้นมาเป็น 1,500 ไม่ธรรมดาแล้วถ้าลูกเล็กๆอ่ะเหมือนว่าถ้าต้นที่เพิ่งปลูกไปเนี่ยแข็งแรงขึ้นอ่ะมันก็จะออกมากกว่านี้อีกไหมครับมากฝ่าสิเพื่อนเพราะเขาเพิ่งจะเริ่มออกตกจันยังไม่หมดยังตกจันยังติดลูกไม่ทุกต้นคิดว่าเต็มที่สุดเลยรอบนี้เต็มที่สุดเลยคิดว่ามันจะขึ้นไปเป็นกี่ลูกพี่จาก 1,500 ยังไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ตัดแล้วเรามีคำนวณไหมว่ามันต้องมากกว่านี้แน่นอนไว้อะไรแบบนี้ไม่คงไม่ละคงเสมอตัวนี่แหละหรือจะยังไงก็ไม่รู้นะยังไม่แน่ใจยังต้องบอกผลนะต้องบอกผลกับบาร์และพี่เชอรี่นะยังคุยไม่ได้ยังไม่ได้เลยคุยไปเดี๋ยวหมอนี่ได้รอให้เก็บเกี่ยวก่อนแล้วก็ไลน์มาบอกได้ไลน์เป็นที่ไหนล่ะแกเลี้ยวไลน์เดี๋ยวเราโทรไปถามเดี๋ยวโทรไปหาได้ไหมเดี๋ยวโทรไปถามผลจะเก็บจะตัดวันไหนครับเนื้อยางอ่ะยังวันที่20ฟ้านั่นแหละมั้งประมาณอ๋อได้เดี๋ยวโทรไปถามอีกแป๊บเดียวอีกสักอาทิตย์กว่าเนี่ยเนี่ยกำลังเก็บละมุดอยู่เนี่ยโอ้อะมาพูดถึงละมุดบ้างละมุดเป็นยังไงฉีดเพียวเข้าไปแล้วมันช่วยละมุดยังไงบ้างดีลูกใหญ่แล้วก็ผิวเหลืองผิวเลี่ยมเนื้อแน่นอร่อยมันกรอบแล้วก็ใบนี่ดำแต่ยอดเล็กๆดีครับก่อนหน้านี้ละมุดไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอครับไม่ได้ผิวสวยไม่ได้ลูกใหญ่หรอครับเมื่อก่อนไม่ค่อยเหมือนอะนี่ใบดำสวยดีใบดำสวยดีละมุดที่ปลูกกี่ไร่พี่ละมุดมันตั้งสมัยก่อนนี้เราไม่เจอกันเราปลูกมันต้องเต็มขนาดเลยนะแต่มันต้นมันแก่ตัดทิ้งไปแล้วนี่ซ่อมไว้ไงซ่อมไว้ใหม่ซ่อมไว้ใหม่มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่มะพร้าวมันจะคุมซะเยอะแล้วแล้วมะพร้าวและละมุดเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงครับหวานกรอบเขาว่าคนกินก็ว่างั้นนะหวานกรอบเยอะฮะหวานกรอบโอ้โหพูดแล้วแบบว่าอยากชิมมากเลยกินไม่ละเอาไปยังไงกันล่ะจะส่งยังไงกันล่ะส่งจะให้ไปชิมเดี๋ยวไปหาเลยเดี๋ยวไปหาก็ได้นะเดี๋ยวไปหาก็ได้ไปหาที่ไหนละเก็บเสร็จแล้ววันนี้อ่ะส่งมาที่บริษัทได้เลยค่ะส่งมาที่บริษัทส่งถูกไหมฮะเนี่ยแล้วที่อยู่แบบตามที่อยู่ตามหน้ากล่องเลย
ปกติวันละถึงจะถึงกันละกี่วันละแป๊บเดียวประมาณ2วันก็ถึง2วันก็ถึงแล้วอยากชิมแล้วจะส่งจะทำยังไงอ่ะส่งวันนี้นี่แบบว่าต่อไปให้เกษตรกรวุ่นวายในการส่งให้กับเราอีกนะปกติแล้วเขาก็จะไปส่งแบบว่าพวกขนส่งแบบไปรษณีย์หรือแบบว่าส่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็บอกจริงๆนะไปรษณีย์ส่งที่ไหนล่ะมันก็ไม่มันอยู่ที่ไหนรถก็ไม่มีอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้แค่แบบว่าจะส่งมาให้เราชิมนี่ก็แบบว่าดีใจแล้วดีใจแล้วเอาไว้หนูกับบ้าชิลี่กับบ้าไปหาถึงที่ดีกว่าไปชิมที่รอบหน้านี่ที่มาส่งของก็ไม่รู้ส่งให้เขากลับไปด้วยก็ดีได้ไหมอ๋อน่าจะคนละส่วนกันไม่เป็นไรคนละส่วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปหาสมุทรสาครใกล้แค่นี้เองนั่นน่ะขึ้นเครื่องบิน2ทีก็ถึงแล้วโอ้ไม่มีไปลงไหนแป๊บเดียวเองออกพระราม2ปุ๊บถึงเลยไปหาถึงที่เลยอืมถึงแล้วค่อยเจอกันก็ได้ใช่ได้เลยเก็บไว้เยอะๆแล้วกันแต่ไม่มีทางรถนะรถต้องลงน้ำมานะลงเรือเอ้าหรอมันต้องเข้านั่งเรือเข้าไปเหรอครับไม่มีรถเข้าไม่ได้หรอกมีแต่ทางน้ำโอ้แล้วถ้ารถดานมากขับรถไปแล้วรถไปจอดตรงไหนอ่ะหน้าวัดลงเคต้องไปจอดไว้ที่วัดแล้วก็ต้องนั่งเรือเข้าไปนั่งเรือเข้ามาได้น้องบ้านเราก็เปลี่ยนบรรยากาศก็ได้นะได้เดี๋ยวเนี้ยหลังไมค์แล้วกันหลังไมค์เดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนเดี๋ยวฉันนี่กับน้องบ้านหลังไมค์คุยเพิ่มได้แต่ว่าจะถามนิดนึงว่าพอใช้เพียวเข้าไปแล้วทั้งตัวมะพร้าวกับตัวละมุดเนี่ยมันเห็นผลที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นทั้งขนาดทั้งจำนวนแล้วก็รสชาติถูกไหมครับประทับใจอะไรในเพียวหรือว่าชอบอะไรในเพียวมากที่สุดเลยครับก็ไม่รู้ว่าเอามาใช้แล้วมันผลมันใบเบอร์ใหญ่ลูกดีขึ้นแล้วก็สะอาดขึ้นว่าอย่างนั้นก็เลยเอามาลองอีกเที่ยวมาเที่ยวอีกเที่ยวแล้วเนี่ยเที่ยว2โอ้ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณค่ะผมก็ดีเยอะๆเลยนะพี่อุบลนะขอบคุณเช่นเดียวกันจ้าแล้ววันนี้ถ้าเกษตรกรดูรายการอยู่ตอนนี้อยากจะฝากอะไรหรืออยากจะพูดอะไรกับเกษตรกรไหมครับทั่วประเทศเลยโอ้โหทั่วประเทศเลยพูดเดี๋ยวเขาก็ขำกิ้งแล้วพูดไม่เป็นฝากนิดนึงแบบว่าเนี่ยพี่อุบลใช้แล้วเห็นผลจริงจริงใช่เพียวใช้เห็นผลทันตาและเร็วครับสั้นสุดแต่ได้ใจสั้นใช้แล้วเห็นผลจริงสุดท้ายเลยมี10คะแนนให้เพียวกี่คะแนนครับเพิ่งจะใช้เที่ยวเดียวนะให้8ก่อนนะโอเคได้ผลยังไม่ได้เต็มที่กับยังไม่ได้ใช้เต็มที่เพิ่งจะไปเที่ยว2เที่ยวเองแต่มันเพิ่มจาก800ไป 1,500 ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะไม่ธรรมดาเลยจ้าๆเดี๋ยวครั้งหน้าผลผลิตออกยังไงเดี๋ยวโทรไปสอบถามกันเดี๋ยวไปคุยไปถามว่าได้เพิ่มเป็นเท่าไหร่นะคะได้ครับก็ไม่รบกวนแล้วนะพี่อุบลขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วขอให้เงินทองไหลมานะจ้าสมพรปากเช่นเดียวกันรวยรวยเฮง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 เช่นเดียวกันครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นยังไงกำลังอึ้งทึ่งอยู่คือจากเท่าไหร่800กลายมาเป็น 1,000 อ่ะแล้วล่าสุดปลายเดือนมกราปีที่แล้ว 1,500 โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่คือสดๆนะใช่ไม่ได้มีเตรียมไม่ได้มีแบบว่าการบอกไม่มีอะไรเลยก่อนหน้านี้นะนี่คือฟีลลิ่งหรือความรู้สึกสดๆเลยแล้วก็แบบใช้คู่นี้เลยนะคะนี่ซุปเปอร์เพียวกับเพียวเวิร์คค่ะดังนั้นค่ะสำหรับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะ อยากมีผลผลิตดกๆเยอะๆค่ะนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ต้องมาฟังโปรโมชั่นดีๆกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นกับโปรโมชั่นแรกกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับโปรนี้ซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่โตไวไร้โรคแมลงครับซื้อ1แถม1จากราคาปกติ 2,580 บาทเหลือเพียงแค่999บาทครับโปรต่อมาค่ะเพียวเวิร์คเพิ่มผลผลิตคูณ2ค่ะเร่งดอกเร่งผลลูกดกผิวสวยค่ะซื้อ1แถม1จากราคาปกติ 2,580 บาทค่ะวันนี้ลดเหลือเพียง999บาทหรือถ้าเกิดใครที่รักพี่เสียดายน้องค่ะตัดสินใจไม่ได้อยากใช้ทั้ง2ตัวค่ะ
ก็รับโปรโมชั่นนี้เลยค่ะกับโปรเล่งโตใบเขียวเพิ่มผลผลิตคูณ2ถ้าจะได้รับซุปเปอร์เพียว1ขวดเพียวเวิร์ค1ขวดแถมฟรีซุปเปอร์เพียวอีก1ขวดเพียวเวิร์ค1ขวดเพียวพาวเวอร์1ขวดจากราคาปกติ 6,450 บาทวันนี้ลดเหลือ 1,998 บาทเท่านั้นรีบเลยคุณผู้ชมฮะทั้งเพียวเวิร์กและซุปเปอร์เพียวรับรองว่าได้ผลดีแน่นอนเหมือนกับเคสรีวิวและเกษตรกรที่เราโทรไปสัมภาษณ์กันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่รีบโทรไม้ทันนะเพราะโปรดีๆแบบนี้แค่20สิทธิ์เท่านั้นครับเกษตรเยี่ยมเที่ยวเวิร์ก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 เที่ยวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2โคตรงามเลยปีนี้ป้ากะว่าได้เกณฑ์กว่าเยอะดอกมันจะติดเยอะมากผลผลิตดีสูงสับปะรดกระตาสวยได้น้ำหนักดีมาใช้เพียวมันจะเร็วมันจะออกเร็วฝาเที่ยวเวิร์กประกอบไปด้วยสารอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมฮอร์โมนพืชเพียวเวิร์กช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณดีขึ้นได้อย่างแน่นอนข้าวร่วงใหญ่ร่วงยาวเมล็ดเต็มได้น้ำหนักผลไม้ติดดอกติดผลดีขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงขยายขนาดสีสวยรสชาติอร่อยมันสำปะหลังระเบิดหัวใหญ่ยาวหัวเยอะเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งอ้อยช่วยให้ปล้องยาวใหญ่เพิ่มค่าความหวานพืชผักต่างๆช่วยย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวช่วยทำให้น้ำหนักของผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ต้องเพียวค่ะอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวถ้าคุณอยากเป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จต้องลองเพียวเวิร์กเวิร์กแน่นอนเพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2โปรโมชั่นชุดทดลองซื้อ1แถม1เพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2เร่งดอกเร่งผลลูกดกผิวสวยซื้อเพียวเวิร์ก1ขวดแถมฟรีเพียวเวิร์ก1ขวดราคาปกติ 2,580 บาทจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากขึ้นโปรซื้อ2แถม3ซื้อเพียวเวิร์ก2ขวดแถมฟรีเพียวเวิร์ก2ขวดเพียวพาวเวอร์เพิ่มพลังทวีนวัน1ขวดราคาปกติ 6,450 บาทจ่ายเพียง 1,998 บาทเท่านั้นเฉพาะ20สายแรกส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้สอบถามโทร087-754-9999เยี่ยมหูยน่ากลัวมากหูยรีบแล้วแบบน่ากลัวสุดๆเลยพี่เชอรี่อะไรอะไรน่ากลัวดูอะไรอยู่ถึงบอกน่ากลัวขนาดนี้ดูรูปคุณกิฟต์ครับเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เอาใช่เหรอมันดูน่ากลัวไงไม่รู้อ่ะไม่ใช่รูปอ๋อไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปกิฟต์เป็นรูปลากต้นไม้ที่มันเน่ามันแบบเฟะแล้วก็แบบดูแล้วมันน่าจะมีกลิ่นมาด้วยอ่ะเนี่ยมันเน่าหมดเลยเพราะว่าเขาใช้พวกสารราดผลไม้อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมนะระวังไว้เลยอันนี้เราเตือนกันเลยนะถ้ารสไม่ดีหรือใช้สารผิดประเภทระวังรากพังนะคุณผู้ชมนะตายเลยทีนี้นะรากถ้ารากพังทีนี้ก็เรื่องใหญ่เลยสิคะพอรากพังปุ๊บเขาก็ไม่สามารถดูดอาหารหาอาหารได้ก็จะส่งผลทำให้ต้นไม่เจริญเติบโตแคะแกนต้นโทรมยืนต้นตายสูญเสียอีกทีนี้โอ้โหงานเข้ากันเลยนะคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่3นี้ของเรานะครับแน่นอนว่าเราก็อยากจะมาให้คำแนะนำเกษตรกรรวมไปถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับเพราะว่า
ถ้าใช้สารราดผลไม้หรือว่าเร่งให้มันเติบโตเนี่ยบางทีสารเหล่านี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าเขาผสมอะไรมาบ้างอันนี้จริงสารเคมีเยอะเกินไปไหมหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาอ้างสรรพคุณว่าช่วยได้แต่ทั้งหมดคือสารเคมีแล้วเวลาใช้เข้าไปแล้วคุณผู้ชมเอ๋ยโอ้โหมันจะทำให้โอเวอร์โดสเกินไปโอ้เยอะเกินรับไม่ได้เมื่อมันเยอะเกินเนี่ยทำให้พืชรับไม่ไหวไงแล้วก็ยืนต้นตายรากเน่าก็มีหรือช่วยพืช นะช็อกไปเลยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแบบนี้แล้วก็เกษตรกรที่จะได้เงินคุณไปเสียเงินเหล่านั้นเนี่ยนะก็นอกจากเสียใจเสียเงินเสียรายได้เสียเวลาอีกด้วยโอ้โหมีแต่เรื่องเสียทั้งนั้นเลยนะเขาถึงบอกว่าการที่จะหาตัวช่วยดีๆเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการทำการเกษตรนะคะคือเราต้องดูให้ดีอย่าไปเสี่ยงอย่าไปลองผิดอะไรต่ออะไรนะคะตรงนี้นะมันได้ไม่คุ้มเสียจริงๆแต่ถ้าท่านจะลองค่ะลองมาใช้ผลิตภัณฑ์เพียวนะคะตรงนี้เนี่ยรับรองเห็นผลอย่างแน่นอนยิ่งถ้าใช้ในส่วนของตัวซุปเปอร์เพียวเข้าไปด้วยนะโอ้โหดีมากบอกเลยค่ะคือเรียกว่าขวดเดียวเนี่ยครบจบเลยเพราะว่าเขาได้ทั้งในเรื่องของอะไรวัคซีนกับวิตามินบำรุงใช่ไหมแข็งแรงใบเขียวฟื้นฟูต้นส้มใบเหลือป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชผลผลิตคือครบเลยโอ้โหนี่พูดมานี่คือครอบจักรวาลแล้วใช่นะเป็นแบบว่ายาวิเศษแล้วคุณผู้ชมนะอันนี้นะครบเลยจริงๆครับผมให้เกษตรกรมั่นใจได้เลยนะครับว่าซุปเปอร์เพียวของเราเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมจากเนเธอร์แลนด์นะครับเขาเป็นไข่ตัวซานตัวไข่ตัวซานเนี่ยคือเป็นคล้ายๆกับตัวโปรตีนตัวนี้แหละก็เวลาฉีดเข้าไปแล้วว่าจะเป็นทางรากทางใบทางโคนทางต้นแล้วก็แล้วแต่เนี่ยพืชสามารถดูดซึมได้ทันทีแล้วก็เป็นอาหารที่มีทั้งกรดอะมิโนแร่ธาตุสารอาหารจำเป็นที่มีความเข้มข้นเป็นพิเศษใช้นิดเดียวแต่เวลาฉีดเข้าไปพืชดูดซึมปั๊บเอาไปใช้งานได้ทันทีหรือแม้แต่บางที่ที่น้ำท่วมขังบางทีมันสูญเสียพลังงานใช่ไหมแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยเสี่ยงต่อการรากเน่าคนเน่าตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินนะแล้วก็เป็นวัคซีนช่วยให้เขาเนี่ยแข็งแรงต่อได้หรือบางทีเนี่ยพืชยืนต้นตายเราเจอกันมาเยอะมากพี่เชอรี่อย่างเช่นต้นทุเรียนอันนี้เยอะมากบ่อยมากมันสำปะหลังค่ะแล้วก็อ้อยอ้อยเพราะเขาแห้งมากๆแห้งแล้งมากๆเลยเราก็ไม่มีน้ำเข้ามานะมันเลยทำให้ยืนต้นตายแล้วก็หลายครั้งต่อหลายครั้งที่เขาตัดสินใจว่าจะไถทิ้งไถทิ้งแต่ขออีกคืดนึงอีกนิดนึงอีกคืดนึงใช้เพียวฉีดเข้าไปโอ้ยเจ็ดวันพลิกเลยคุณผู้ชมจากอ้อยเนี่ยที่มันแห้งๆทุเรียนยืนต้นตายเราก็ไปกันมาไปกันมานี่เราไปกันที่แฟนเขาไม่ให้แฟนเขาไม่สนับสนุนไม่ให้ทำการไถทิ้งไม่ให้เลยนะจะให้ไถทิ้งอย่างเดียวเลยเขาก็แอบแฟนใช้เพียวใช้ไปแค่ไม่เกิน3วันเท่านั้นแหละมันเริ่มมีใบแตกขึ้นมากลับขึ้นมาแล้วก็ต้นแข็งแรงขึ้นเขาบอกโอ้ยดีนะไม่ตัดสินใจผิดใช่ถ้าตัดสินใจผิดพลาดไม่ได้เงินเลยแล้วก็ใช้เพียวไปแค่ไม่กี่บาทเองกลับกลายเป็นว่าสวนเหล่านั้นเนี่ยนะจากที่ยืนต้นตายกลับมาแข็งแรงแล้วก็สร้างรายได้ให้เขาอีกครั้งเลยจริงอันนี้คือส่วนหนึ่งพี่ก็เจอนะคะตรงนี้ปลูกข้าวค่ะก็คือแปลงทั้งแปลงเนี่ยข้าวนี่ใบเหลืองหมดเลยต้นโทรมนะคะคือเรียกว่าข้าวเนี่ยเข้าขั้น ICU ละโอ้โหคุณหมอมาปั๊มหัวใจไม่ทันปั๊มแล้วปั๊มอีกคือคิดแล้วถอดใจแล้วว่าสงสัยข้าวที่แปลงเนี้ยไม่ได้ผลผลิตแน่ๆไปเมนเลยคุณผู้ชมเตรียมแล้วค่ะไปเมนเลยสุดท้ายค่ะมาใช้ซุปเปอร์เพียวเป็นยังไงกลับมาค่ะตัวนี้นะฟื้นฟูค่ะคือคุณลุงเขาบอกว่าจากที่ใบมันเหลืองๆส้มๆ ICU กลับมาค่ะค่อยๆฟื้นตัวค่อยๆเขียวขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สุดท้ายมีผลผลิตให้โอ้โหเห็นไหมล่ะก็เห็นใครที่ใช้มาเนี่ยไม่ว่าคุณจะโดนเขาอวดอ้างสรรพคุณยังไงก็แล้วแต่บอกว่าตัวนู้นดีตัวนี้ดีอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดให้ลองดูเพียวของเราด้วยเปิดใจใช้เพียวคุณผู้ชมในทุกวันนี้นะเกษตรกรทั้งหลายมันจะมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเยอะมากบางที่เนี่ยเอาตัวนู้นผสมตัวนี้บางที่มาพูดอย่างงู้นอย่างนี้เพียวของเราเนี่ยถ้านับกันจริงๆในท้องตลาดเราอยู่กันมาเข้าที่ปีที่15แต่ผลิตภัณฑ์บางตัวคุณผู้ชมจะเห็นว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อใหม่เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่
แต่เพียวอยากให้คุณผู้ชมคิดอย่างนี้ว่าถ้าไม่ดีจริงเราอยู่ในท้องตลาดได้ไม่ยาวนานถึงขนาดนี้ นะฮะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็นอกจากในส่วนของตัวซุปเปอร์เพียวค่ะที่จะไปช่วยในเรื่องของการสะสมอาหารฟื้นฟูต้นทรงป้องกันโรคแมลงยิ่งถ้าเกิดว่าใช้คู่กันค่ะกับตัวเพียวเวิร์คเพิ่มผลผลิตคูณ2นะคะตัวนี้ค่ะจะบอกเลยว่าเขาจะไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตติดดอกนะคะนะทำให้ดอกสมบูรณ์คั่วเหนียวลดการหลุดร่วงค่ะคือยิ่งใช้คู่กันเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะตรงนี้นะนะก็เป็นคู่หูดูโอของเราอ่ะพี่เชอรี่พี่เชอรี่ถือเพียวเวิร์คบ้าถือซุปเปอร์เพียวแล้วมาชนกันนิดนึงนี่คู่หูคู่เลิฟนี่เลยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำเลยนะครับด้วยความที่เขาเข้มข้นมากๆสารอาหารต่างๆจำเป็นทั้งแร่ธาตุกรดอะมิโนกว่า20ชนิดนะแล้วก็เป็นนวัตกรรมจากประเทศเนเธอร์แลนด์ใช่แล้วค่ะหรือแม้แต่เพียวเวิร์คเองที่ช่วยในการเร่งติดดอกออกผลรสชาติอร่อยป้องกันโรคแมลงได้ด้วยใช้คู่กันแบบนี้ปัญหาที่ยืนต้นตายต้นโซมใบเหลืองใบเหี่ยวใบแห้งโรคแมลงผลผลิตไม่มีอะไรนะคะตรงนี้เนี่ยหมดกังวลใจได้เลยนะคะนะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าใช้แค่คู่นี้นะไม่จำเป็นค่ะจะต้องไปเสียกับการล่าสารนะสารพัดนะบางทีเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่า บางครั้งการล่าสารเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผลดีเสมอไปอาจจะเป็นผลร้ายค่ะกับพืชที่เราปลูกนะคะอ่ะว่าแล้วนะบางท่านอาจจะบอกว่าหุยแค่ใช้2ตัวเนี้ยเพียวซุปเปอร์เพียวกับตัวเพียวเวิร์คมันจะเห็นผลจริงๆหรออะไรแบบนี้ผลผลิตมันจะดีหรอวันนี้ค่ะเชอรี่แล้วก็น้องบาสค่ะมีคลิปมายืนยันค่ะจากคุณพี่ปรีชาค่ะปลูกลำไยค่ะน้องบาสแล้วก็คุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้านะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าว่าลำไยจะดกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะใช่เพียวน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอันนี้จริงอันนี้ลองทดลองมาละมันช่วยได้เยอะเรื่องการติดดอกออกผลเห็นผลชัดเจนเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงนั่นแหละลูกมันจะเริ่มโตกว่าที่เราไม่ได้ใส่โรคแมลงเนี่ยจะน้อยถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันออกไม่เต็มต้นนะแต่ตอนเนี้ยมันได้ทั้งต้นไซส์มันน่ะก็เท่ากันทั้งหมดแล้วน้ำหนักดีทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8-9 แสนคุ้มค่าอยู่ครับก็น่าจะเป็น10ไปเลยมันลดต้นทุนได้ผลผลิตได้ขนาดได้โรคแมลงน้อยมากต้นสมบูรณ์แข็งแรงการแตกช่อแตกได้ไวปริมาณผลผลิตได้เยอะลองใช้ดูว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมอยากไปแอวเนื้อเลยกับเจ้าพ่อแม่พี่น้องเอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องบอกอยากไปแอวเนื้อก็เจ้าเป็นยังไงน้องบาสลำไยล้ำขนาดเจ้าจะบอกว่าลูกใหญ่ลูกดกผิวสวยมากค่ะจากแต่ก่อนเนี้ยมีปัญหานะในเรื่องของลำไยค่ะจะผิวแตกผิวดำด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเปลือกค่ะจะบางจะส่งผลทำให้เปลือกเนี่ยแตกง่ายตอนนี้ค่ะโอ้โหผิวสวยนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพนะเต็มที่มากลูกใหญ่ได้น้ำหนักหวานมากนะคะเปลือกบางเขาเรียกว่าช่อใหญ่โอ้โหขายแบบดีมากคือใบเขียวด้วยใช่ไหมใบเขียวแข็งแรงรสชาติอร่อยหวานเจี๊ยบเชื่อแล้วว่าหวานจริงๆก็ขายได้เป็นล้านนะคุณผู้ชมกำไรเงินล้านนะถูกต้องใช้ง่ายๆเลยเขาใช้แค่ซูเปอร์เพียวกับเพียวเวิร์กแค่นี้เองก็ทำให้เขารวยได้เช่นเดียวกันบันทึกเกษตรกรคนไหนอยากจะรวยแบบพี่ปรีชาแบบนี้ใช้เพียวได้เลยครับโทรสั่งเพียวได้เลยและรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้คุณนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับแน่นอนแต่นอกจากในเรื่องของคลิปค่ะครเรายังมีรีวิวค่ะเพิ่มเติมมาให้ชมกันด้วยนะคะนะก็ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรค่ะก็ส่งกันเข้ามานะคะภาพขึ้นมาเลยนะคะก็อันแรกไปเลยจ้าครั้งเดียวรู้เรื่องค่ะเคี้ยวไว้แก้ใบเหลืองกันเลยนะคะนี่นะน่าจะเป็นในส่วนของการใช้กับมะละกอนะคะนี่เลยเดี๋ยวดูมะละกอนิดหนึ่งนะมาดูกันเลยดูในกรอบสีแดงๆคุณผู้ชมก็จะบอกว่า7วันเห็นผลใบเขียวต้นสมบูรณ์โอ้โหนะสวัสดีค่ะมารีวิวหลังใช้ผลิตภัณฑ์เพียวผงค่ะ
ลองใช้รถต้นมะละกอดูต้นเขียวสดแตกยอดออกลูกมากดีงามมากค่ะหลังใช้2อาทิตย์นี่คือส่งมาให้ดูเลยนะว่ามะละกอเนี่ยถึงแม้ว่าต้นเขาเล็กนิดเดียวเองก้านต้นอ่ะลำต้นเล็กนิดเดียวแต่มะละกอออกมาดกมากนะฮะและทีมงานก็ถามว่าใช้เพียวแล้วเนี่ยเขียวเลยใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ค่ะทั้งเขียวทั้งแตกยอดดีมากๆเลยเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังมาและยังบอกอีกว่าใช้กับต้นกล้วยก่อนใช้เนี่ยลำต้นไม่ได้โตมากทดลองใช้แล้วจะเห็นว่าแตกก้านใบใหญ่ต้นโตไวมากๆค่ะสุดยอดเลยค่ะหรือว่าจะใช้กับในส่วนของนี่เลยสตรอเบอรี่ก็สามารถใช้ได้ส่งตรงจากดอยกันมาเลยค่ะนะตรงนี้นะเห็นผลดีมากค่ะลูกใหญ่ผิวสวยใบเขียวต้นสมบูรณ์คือเรียกว่าเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะส่งตรงจากดอยเลยขออีกสักอันได้ไหมได้มังคุดเงินล้านพี่เชิญเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงคือเขาบอกว่ามังคุดเงินล้านนะคะเนี่ยคือดกเต็ม10ไม่หักกันเลยนะคะโหจะบอกว่าตัวมันเล็กมากเลยค่ะน้องบาสค่ะครับสายตาพี่ก็ดีนะคะนี้นะนี่ไงเขาบอกว่าปีนี้เนี่ย2สวนสวนคุณแม่ด้วยดกมากมายเพียวเนี่ยดีต่อสุขภาพและดีที่ต้องได้เงินเพิ่มขึ้นตามลำดับเพราะว่าเพียวเนี่ยใช้แล้วเห็นผลเอาไปเลย100ดวงจ้าว้าวแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเกตส่งออกเลยนะโอ้เนี่ยเห็นไหมสุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไหนก็ใช้แล้วก็เห็นผลแน่นอนนะฮะอ่ะใครอยากเห็นผลอยากจะได้รับรายได้เหมือนกับเกษตรกรเหล่านี้นะครับวันนี้บาสและพี่เชอรี่เลยจัดโปรดีๆมาให้คุณผู้ชมได้แบบสั่งซื้อกันถึงหน้าจอและส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับเริ่มต้นกับโปรโมชั่นแรกปิดท้ายรายการของเราเลยนะครับซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่โตไวไร้โรคแมลงซื้อ1แถม1จากราคาปกติ 2,580 บาทลดเหลือเพียงแค่999บาทครับค่ะโปรต่อมาค่ะเพียวเวอร์ค่ะเล่งดอกเล่งผลลูกดกผิวสวยค่ะซื้อ1แถม1ค่ะราคาปกติค่ะจะอยู่ที่ 2,580 บาทนะคะวันนี้เหลือเพียง999บาทค่ะหรือว่าใครที่รักพี่เสียดายน้องนะคะก็จัดโปรนี้ไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นเล่งโตใบเขียวเพิ่มผลผลิตคูณ2ซุปเปอร์เพียว1ขวดเพียวเวิร์ก1ขวดค่ะแถมฟรีซุปเปอร์เพียว1ขวดเพียวเวิร์ก1ขวดเพียวพาวเวอร์1ขวดจากราคาปกติ 6,450 บาทค่ะวันนี้ลดเหลือเพียง 1,998 บาทเท่านั้นมีให้เฉพาะ20ชุดต่อรายการเท่านั้นและตอนกำลังออนแอร์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าโทรมาไม่ทันต้องรอโปรโมชั่นครั้งอื่นเลยนะครับติดต่อมาที่0877549999หรือว่าทาง LINE @เกษตรเพียวนะครับ Facebook เกษตรเพียวสินค้าเกษตรอันดับ1โทรมาได้ตลอดเวลารับรองว่าโปรดีๆแบบนี้20สิทธิ์ต่อวันเท่านั้นจ้าโอ้โหต้องรีบโทรกันเข้ามานะคะนะสำหรับโปรโมชั่นคุ้มค่าแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเรา2คนนะคะก็หมดลงแล้วค่ะครั้งต่อไปเราจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากรวมถึงโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะเป็นโปรไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะกับรายการเกษตรเยี่ยมค่ะสำหรับวันนี้เชอรี่แล้วก็น้องบาสขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย